คนกรุงได้เฮนะครับเพราะว่าทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะลุกเป็นไฟหลังจากเจ้าถั่วเจริญเอาจริงทุ่มเงินกว่า 3,000 ล้านเนมิตศูนย์สุขภาพระดับประเทศที่ตรงนี้เลยนะครับบอกแล้วที่แปลงนี้ไม่ธรรมดาแถมซิงเกิลจี้กับที่เก่าเขาได้ด้วยเป็นไงคลิปนี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคาราบาสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในที่ชวนคุยเรื่องของมุมมองการลงทุนของเจ้าถั่วเจริญครับเขาเรียกว่าเป็นขาประจำในช่องนี้อยู่แล้วนะฮะหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสี่ยเจริญราชาเทคโอเวอร์ของประเทศไทยมีความมั่งคั่งติดอันดับท็อปของโลกและในวงการอสังหาเนี่ยก็ขึ้นชื่ออย่างมากเลยนะครับเพราะว่าทุกดีลที่แกเข้าไปลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความสั่นสะเทือนและเป็นสตาร์ทิเกตของคนทั่วไปได้เลยครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของหนึ่งในดีลสำคัญนะครับอยู่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยาและที่ดินเก่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินเชิงบริษัทไทยจีนอย่างยาวนานอีกด้วยนั่นก็คือล้ง1919นั่นเองนะครับหลายคนงงว่ามันคืออะไรต้องบอกว่านี่คือแลนด์มาร์คทางบริษัทสำคัญไทยจีนเลยนะครับแต่เดิมเป็นท่าเรือห้วยจุงหลงนะฮะเป็นท่าเรือกลไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้นในปี2393นู่นเลยครับหรือว่ามีอายุเนี่ยเป็นร้อยปีเลยก็อย่างว่านะครับริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นทั้งโกดังเป็นท่าเรืออะไรค่อนข้างเยอะโดยที่นี่นะครับตัวอาคารเนี่ยเป็นท่าเรือแล้วก็ร้านค้าเป็นโกดังเก็บสินค้านั่นเองครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่4นี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เก็บสินค้าที่มาจากต่างประเทศนั่นเองแล้วต่อมาในปี2462เนี่ยนะครับหรือโดยคร่าวๆเนี่ย100ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนงานในพื้นที่และในปีนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนเจ้าของด้วยนะซึ่งเจ้าของคนใหม่ก็คือตระกูลหวังหลีนั่นเองครับซึ่งตระกูลหวังหลีเนี่ยก็เป็นตระกูลนักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนนะมาจากตัวเถาครับทำกิจการเยอะมากนะทั้งเรื่องของการค้าข้าววุ้นเส้นค้าฝ้ายค้าปอนะครับจนถึงพวกธุรกิจเกี่ยวกับเงินธนาคารด้วยและในรูปเนี่ยก็คือบ้านหวังหลีนั่นเองนะครับก็เห็นภาพว่ามีความแบบจีนสูงมากเลยกลับมาในฝั่งของล้ง1919นะครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็นแบบที่พักของคนงานในพื้นที่ในแถบนั้นแล้วเนี่ยจนกระทั่งในปี2560เนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยก็ได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งนึงนะแต่ถูกพัฒนาให้เป็นเชิงท่องเที่ยวนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเป็นสไตล์แบบจีนๆเลยนะครับก็เรียกว่าถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าทำเลเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยไงได้มานั่งชิลๆริมแม่น้ำแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจีนด้วยทำเลเนี่ยที่ดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะปกติเนี่ยนะครับคึกคักนะครับเป็นหลักพันคนต่อวันเลยแต่พอเกิดโควิดเนี่ยก็เหลือเป็นแค่หลักร้อยครับซึ่งหากนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้สมัยรัชกาลที่4จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ170ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับล่าสุดเลยก็มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือAWC นะก็เป็นบริษัทในเครือของเจ้าสัวเจริญนั่นเองนะครับได้เข้ามาพลิกโฉมตัวเดอะล้ง1919เนี่ยนะครับกลายเป็นศูนย์เกี่ยวกับสุขภาพนะโดยการเข้ามาบริหารเนี่ยผ่านการเช่านะครับเช่าพื้นที่กว่า8ไร่ตรงนี้โดยระยะเวลาเช่าเนี่ยนะครับยาวนานกว่า64ปีเลยนะครับและจะเปิดบริการในปี2569ครับก็ต้องบอกนะครับว่าเจ้าของทางตระกูลหวังหลีเนี่ยก็เรียกว่าร่ำรวยกันอยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องขายนะแต่ถ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกพัฒนาให้แบบเป็น world class มากขึ้นนะครับคนพัฒนาเนี่ยมีฝีมือระดับ AWC เนี่ยนะอาจจะทำให้พื้นที่บริษัทตรงนี้เนี่ยกลับมาเฉิดฉายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าวินวินครับทางแลนด์ลอร์ดได้เงินไปนะครับที่ดินนี้ยังคงรักษากลิ่นอายของบริษัทเอาไว้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นด้วยและคนทำบริหารก็ได้ตังค์ครับเอาที่ประเด็นแรกก่อนนะว่าดีลตรงนี้มันสำคัญอย่างไรและมันเชื่อมต่อกับจิ๊กซอที่ทาง AWC เนี่ยต่อยอดได้มามากแค่ไหนต้องบอกก่อนนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการที่เข้าไปบริหารอสังหาเก่าแก่ที่มีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเวิร์กนครเกษมเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดเก่าแก่ของคนแบบอยู่กลางกรุงสมัยก่อนนะฮะซึ่งทาง AWC เนี่ยก็ได้ทำการแปลงโฉมใหม่ให้เป็นมิกจูดกลางไชน่าทาวน์อีกด้วยครับซึ่งดูทำเลเนี่ยก็คือใกล้ๆกับทางเยาวราชเลยนะครับพื้นที่เนี่ยอยู่ในเมืองเก่านะฮะก็มีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมากมายครับดังนั้นการทำมิกจูดตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเรื่องของที่ดินอสังหาใจกลางเมืองแล้วนะครับยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีกด้วยซึ่งตัว AWC เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องราวของคอมมูนิตี้มอลล์ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์และเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าอัพราคาเป็นคุณค่าที่เพิ่มเติมจากอสังหานั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้ได้รับบทเรียนอะไรบ้างส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนซอฟต์แอสเซทนะครับเป็นเหมือนแอสเซทที่จับต้องไม่ได้เป็นแบรนดิ้งเป็นเรื่องราวซึ่งมันพัฒนามูลค่าเหมือนแบบเป็นตารางเมตรได้ถ้าคนใช้ไม่เป็นเนี่ยอาจจะทำในเชิงของแบบที่พักอาศัยง่ายๆแบบนี้มันก็คงจะดึงศักยภาพตรงนี้ได้ไม่เต็มที่ถูกไหมครับแต่เราแปลงพื้นตรงนี้เป็นเชิงท่องเที่ยวเป็นเชิงวัฒนธรรมเป็นเชิงเรื่องราวเชิงบริษัทเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลมากๆแต่ซึ่งอีกดีลนึงนะครับที่คล้ายๆกันก็คือทางเอเชียทีคนั่นเองนะครับ
เอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์เนี่ยก็เป็นโกดังเก่านะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์มากมายเพราะเป็นโกดังที่เก็บของแบบหลายสิบปีที่แล้วเลยครับซึ่งในฝั่งของ AWC เนี่ยก็ยังคงอนุรักษ์เรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยนะที่เป็นกลิ่นอายมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับสังเกตได้จากพวกรูปปั้นต่างๆนานามีรูปปั้นชาวจีนชาวฝรั่งอยู่แถวนั้นครับอารมณ์คือเหมือนจำลองให้เราเนี่ยได้เข้าการย้อนเวลากลับไปดูอดีตอีกครั้งนึงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีเรื่องราวอะไรบ้างและในมุมนักท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจครับดังนี้หากดูภาพรวมภาพใหญ่นะครับการเดินเกมเนี่ยค่อนข้างมีแนวทางมีแบบแผนที่ก็ดูออกกันได้ไม่ยากนะครับเช่นพื้นที่ดินมีเรื่องราวมาทำที่สถานที่เชิงท่องเที่ยวแล้วก็ชูเรื่องราวตรงนี้เป็นจุดขายของที่นี่ด้วยนอกจากพื้นที่ที่มีเรื่องราวแล้วนะครับหากดูเรื่องของทำเลจริงๆเนี่ยนะตัวลง1919เนี่ยนะครับยังอยู่ใกล้กับไอคอนสยามอีกด้วยนะครับลงอยู่ข้างบนตรงนี้ใช่ไหมฮะไอคอนเนี่ยเริ่มมาหน่อยก็เจอไอคอนแล้วครับแถมนะครับมีรถไฟฟ้าก็คือตัวสายสีทองนะลากผ่านด้วยเอาจริงๆต้องยอมรับว่าในฝั่งของฝั่งธนนะครับความฟู่ฟ้าเนี่ยในความที่แบบว่าสิ่งเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับฝั่งพระนครหรือทางขวาได้แต่ในอีกนายนึงเนี่ยพื้นที่ที่เหลือพัฒนาก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับพอมันเกิดแม่เหล็กใหญ่ๆชั้นไอคอนสยามมาปุ๊บที่ดินบริเวณริมแม่น้ำฝั่งธนเนี่ยก็เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะซึ่งในฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีทั้งไอคอนสยามถูกไหมครับอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าสุดยอดหรูหราจริงๆนะลง1919เนี่ยครับที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์สุขภาพนะครับแล้วก็มีตรงเอเชียทีคนะครับที่จะมีเฟสใหม่ด้วยล่าสุดนะครับมีข่าวว่าเอเชียทีคจะทำตัวเฟสที่แบบว่าทำเป็นโรงแรม450ห้องตึกสูงเลยนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างออกแบบอยู่นั่นเองด้านหาดูภาพรวมเลยนะครับทั้งห้างทั้งตัวโรงแรมเนาะคอมมูนิตี้มอลล์ที่ต้องเที่ยวของเอเชียทีคไอคอนสยามนะครับข้างๆก็มีมารีนออเรนเทนเทิร์ฟมาเป็นโลก1919เนี่ยนะครับก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดเลยฮะพัฒนาทีเนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กเชื่อมต่อกันแล้วก็เจริญยกทั้งแถบผมถึงบอกว่าดีลทุกดีลที่ท่านเจ้าสัวเนี่ยนะครับทำการเดินไปเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังนักพนันสังหารอย่างแท้จริงครับก็เรียกว่าการเคลื่อนที่ของยักษ์ครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ที่ดินในฝั่งทนของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังไงก็เติบโตและก้าวกระโดดนะครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยนั้นใครมีที่ดินใครมีทำเลท้าขายเท่านั้นถือว่าโชคดีมากๆครับสำหรับคลิปก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยแล้วก็ขอเวลา1วินาทีกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะครับสำหรับผู้คนไหนอยากจะฟังความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการเรียนรู้ในการที่จะลงในสังหาริมทรัพย์เข้าซื้อสังหาแบบไหนซื้อแบบไหนได้และหากจะปล่อยเช่าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อจะดูคอนเทนต์พรีเมียมเป็นเหมือนคอร์สออนไลน์สดนะครับกว่า5ชั่วโมงครับราคาเพียงแค่900บาทถ้าหากดูเสร็จสามารถอันซับได้ทุกเมื่อเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะมาสุดคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงโครงการนะครับลง1919ที่เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเจ้าของอีกครั้งหนึ่งตัวเจ้าตัวเจริญเนี่ยทุ่มเงินกว่า 3,000 ล้านนะครับในการในวิทย์ตรงนี้ให้กลายเป็นศูนย์สุขภาพระดับประเทศอีกด้วยและนี่ไม่ใช่โครงการแรกนะครับที่เป็นโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเจ้าตัวเจริญนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีไอคอนสยามมีเอเชียทีคมาก่อนแล้วนะครับหากย้อนไปเรื่องของตำนานลง1919เนี่ยมีอายุกว่าประมาณ170ปีเลยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับโกดังเป็นท่าเรือเป็นร้านค้าในการที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมาเก็บที่นี่ในสมัยร .4 นู่นนะครับประมาณในปี2462เนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ100ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ถูกตกทอดมายังเป็นตระกูลหวังหลีนะได้มีการปรับเปลี่ยนให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นสำนักงานแล้วก็โกดังเก็บสินค้านั่นเองรวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยให้เช่าสำหรับคนงานในพื้นที่ด้วยครับประมาณในปี2560นะก็ได้เปลี่ยนตรงนี้เป็นพื้นที่เชิงท่องเที่ยวนะครับมีผู้ชมเนี่ยกว่า 1,000 คนต่อวันเลยเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับสวยๆแบบว่าบริษัทไทยจีนครับกว่า170ปีต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนั่นคือกลุ่ม AWC เนี่ยทำการเข้าไปบริหารนะครับพลิกโฉมลง1919เนี่ยให้กลายเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรลดจำนวนกว่า 3,000 ล้านนั่นเองแต่การเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่กับมาซื้อนะแต่เป็นการเช่าครับระยะเวลาสูงถึง64ปีครับพื้นที่ทั้งหมด8ไร่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองหากดูเรื่องของอดีตประวัติศาสตร์นะครับทางกลุ่ม AWC เนี่ยเคยไปเข้าพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมืองนะแถวเป็นเมืองเก่าตรงตลาดเวิร์คนครเกษมนะครับที่เป็นตลาดเก่าแก่ครับซึ่งเขาเนี่ยครับปลุกมาทำเป็นพวกที่ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับหมายความว่าพื้นที่เก่าเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่มีแค่พื้นที่ดินนะครับแต่ยังมีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์และสตอรี่ตรงนี้สามารถขายในเชิงของการท่องเที่ยวได้ด้วยคนไทยก็ชอบคนต่างชาติก็ชอบด้วยครับอีกอันนึงที่คับคายคับคาครับก็คือตัวของเอเชียทีคนั่นเองเนี่ยที่เป็นโกดังเก่านะครับนอกจากติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับทาง AWC เนี่ยก็ยังจำลองพวกรูปปงรูปปั้นให้คนได้นึกถึงเหตุการณ์นี้ในอดีตว่าพื้นที่ตรงนี้ผ่านอะไรมาบ้างก็เรียกว่าชาวจีนนี่นะครับชอบมากๆฮะดังนั้นบทเรียนที่เราเห็นก็คือว่าใช้เรื่องราวในอดีตนะครับเพิ่มมูลค่ากับสังหาเชิงท่องเที่ยวรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีเรื่องราวสำคัญในอดีตที่มากมายอยู่แล้วทั้งสวยทั้งมีเรื่องราวถูกไหมครับอีกทั้งนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีไอคอนสยามเข้ามาเปิดด้วยทำให้ฝั่งทนนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือจะเรียนไปพร้อมๆกันนะครับและคลิปนี้ก็มีเพียงแค่ไงของคุณทุกคนมากความจนจบนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ